เป็นแบบหัวแบบมนๆเรียบๆใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะมี2ด้านด้านบนเนี่ยคือเขาจะเป็นแบบหยิกๆหยักๆแล้วเวลาลูกเราแบบคัดจมูกเนี้ยเราหยอดน้ำเกลือหรือว่าชุบน้ำเกลือลงไปที่แบบปลายคอต้นบัตรเนี้ยค่ะมันจะแบบดึงขี้มูกลูกออกมาได้แบบดีมากๆทำให้ลูกแบบโล่งหายใจโล่งสบายค่ะคือเยี่ยมมากๆตัวนี้แม่ทุกคนต้องมีค่ะแล้วก็ที่ใช้ประจำคือค่ะถุงอันนี้เก็บทั้งทุกอย่างสารพัดประโยชน์เลยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนเล็กๆก็ใส่ถุงน้ำนมไว้ไปแช่ในช่องฟรีซแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นใส่อาหารค่ะเวลาพกพาไปไหนหรือใส่เสื้อผ้าลูกตามวันเวลาวันนี้จะเอาไปโรงเรียนหรือว่าจะไปเที่ยวไหนก็คือต้องพกทิ้งไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็หลักๆที่ชอบอีกอันคือชัมปีอันนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นที่แบบนุ่มมากอ่ะแล้วก็แบบมันไม่เป็นขุยอ่ะคือเช็ดใช่ไหมคะเวลาเราเช็ดหน้าตัวเองก็ตามนะคะแย่งลูกมาใช้หลังจากเช็ดก้นลูกเราก็แอบใช้ของลูกด้วยก็คือว่าพอเช็ดแล้วมันไม่มีเป็นยุ่ยๆออกมาเออแล้วมันก็นิ่มดีค่ะอันนี้ชอบสำลีก้อนใหญ่2ห่อนะคะแล้วก็มีแผ่นรองซักฉี่1ห่อนะคะก็ตัวนี้เป็นจัมโบ้แผ่นหรือว่าสำลีแผ่นใหญ่นะคะมี2ห่อแล้วมีอะไรอีกผ้าเปียก2ห่อนะคะแต่ว่าเป็นผ้าเปียกห่อเล็กนะคะโอเคสำลีแผ่นเล็กอีก2ห่อแล้วก็จะมีเป็นคัตบัตรหัวเล็กนะคะหัวเล็กแบบนี้แล้วก็มีคัตบัตรหัวใหญ่1ห่อนะคะแล้วก็ในเฟสด้านเราจะแถมฟรีตัวอันนี้เป็นกระปุกใส่สำลีนะคะให้คุณแม่ไปใส่สำลีได้ตัวนี้มีฝาเปิดเลยแล้วก็มีผ้ากอซ์ให้ค่ะ2ห่อนะคะแล้วก็เราก็จะมีแผ่นตัวเป็นวิธีการใช้สำลีของเราของแต่ละชนิดนะคะใส่เข้าไปให้ในเฟสด้วยทั้งเซตนะคะ720 บาทค่ะ